องหุ้นเด็ดกับ ASL โดยสุเทพสุขแท้และช.โชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนบริษัทยูสตาร์ประเทศไทยจำกัดเริ่มสวยชีวิตก็ไปได้สวยและยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีกลิ่นเหงือกเสียวหลอดเดียวจบสวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับผมสุเชษฐ์แท้นะครับ10:39 สองหุ้นเด็ดกับ ASL นะครับวันนี้เรามาดูสภาพตลาดกันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอสรุปงานไอ้ที่หุ้นเด่นๆที่เคยบอกไว้นะครับจะได้เอาไปเป็นข้อมูลสำหรับการลงทุนนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้ขอแชร์ในด้านของตลาดสักนิดก่อนนะครับเอาปลาเป็นหุ้นเด็ดก่อนแล้วกันนะครับอันแรกนะครับอันนี้เพิ่งทำสดเมื่อกี้เนี่ยนะฮะหุ้นในกลุ่มของอันนี้เป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนทั้งหมดนะครับสำหรับเพื่อนนักทุนเนี่ยไวๆแล้วกันนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงแล้วคราวนี้เอาให้จบสักทีนะครับเกษตรนั้นมีหุ้น TEGS นะครับแบงก์มีแบงก์กรุงเทพกสิกรกรุงไทย TTB นะครับในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างมีซีแมนGIFT พาโตนะครับแล้วก็ที่ส่วนเหลืองหนึ่งเป็นเดลต้านะครับในกลุ่มของสื่อสารมี Advance AIT Ditto นะครับ Ditto นี่เด่นมากนะครับ Ditto นี่เด่นมากเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนทำตัวสีเด่นกันไว้ตรงนี้ก่อนเอาเด่นมากๆเลยนะครับเอาเด่นมากๆนั้นผมขออนุญาตเอาเด่นมากๆเป็นสีฟ้านี่แล้วกันนะครับเด่นมากๆเป็นดิโต้นะครับเป็นแบงก์กรุงเทพนะครับเป็นแบงก์กรุงเทพเป็นกรุงไทยนะครับเป็นแบงก์กรุงเทพเป็นกรุงไทยแบงก์เล็กนั้นเป็น TTB นะครับเอาเด่นมากๆในกลุ่มของปิโตเคมไม่มีนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเทคนิคเป็นเดลต้านะครับเป็นแอดวานซ์ครับเป็นดิโต้นะครับเป็นแอดวานซ์เป็นดิโต้เป็นอินทัชนะครับเป็นอินทัชนะครับลองตามสกายPPT มีสกายนะครับลองดูสกายดูซินเนกกำลังฟื้นตัวขึ้นมานะครับในกลุ่มของน้ำมันนะครับจะมีตัวบางจากนะครับมีตัวบางจากนะครับมีตัวปตท. EP นะครับมีไทยออยล์นะครับที่เด่นมากๆนะครับในกลุ่มของต่อไปเป็นในกลุ่มของมีเดียมี GPI กับ Matching ก็ไม่เด่นเท่าไหร่นะครับในกลุ่มของ Leasing นะครับกลับมาใน Leasing นั้นผมดูตัวสวัสด์นะครับตัวสวัสด์ตัว MTC ตัวแบมเนื่องจากตัวเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวนะครับเพราะนั้นตัวแบมเนี่ยเริ่มมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์นะครับมี MFC แต่ก็ไม่เด่นมากอ่ะในกลุ่มอาหารครับในหมวดอาหารเนี่ยนะครับในหมวดอาหารหุ้นที่เด่นมากๆในความคิดผมเนี่ยคือหุ้นของตัวคาราบาวนะครับมีตัว AI มีเอเชียน BRR มีคาราบาวมี CSCM มีโคโค่นะครับมีโคโค่นะครับมีโคโค่มีตัวของอีคินะครับอีคินะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่งเห็นขึ้นมาคือ ITC นะครับ ITC นะครับมี NSL ครับ NSLโอสถสภาเนี่ยลงมาต่ำมากเกินไปนะครับราคาโอสถสภาน่าจะไปยืนอยู่ที่ระดับโอสถสภานั้นน่าจะไปยืนอยู่ที่ระดับสักประมาณ23-24บาทนะครับเซเป้นะครับเซเป้เนี่ยนะครับราคาลงมาถึงระดับ70บาทผมว่าน่าสนใจมากนะครับเสริมสุขออกนอกตลาดนะครับแล้วก็มาม่านะครับมาม่านะครับตัวแทมคอแคนนิ่งไม่ค่อยเด่นนะครับแล้วก็ตัวเท่าแก่น้อยถ้าแก่น้อยเล่นเก่งกำไรไปในกลุ่มโรงพยาบาลครับหุ้นเด่นมากๆคือ BDMS นะครับ BDMS บำรุงราษฎร์นะครับพระราม9นะครับพระราม9แล้วก็ตัว WPS นะครับ WPS นะครับส่วน PSG เนี่ยเพิ่งเข้าขอประทานโทษผมยังไม่ได้มาแอสไซน์เรื่องearning per share เรื่องอะไรต่างๆนะครับไว้เดี๋ยววันหลังค่อยตามกันตัวต่อไปในกลุ่มของอะไรนะฮะโรงแรมผมโอเคฮะในเอราวัณนะครับโอเคในเอราวัณแล้วก็โอเคในเซนเทลนะครับโอเคในเซนเทลนะครับในกลุ่มของประกัน
ใช่ไหมฮะไม่ใช่นี้ในกลุ่มของ Transporter นะครับมีหุ้น BA ฮะ BA เด่นนะครับมีพีเซียดเด่นครับพีเซียดเด่นนะครับแล้วก็เป็น LT นะครับ LT แล้วผมก็พอใจในกับตัวเบมกับดอนเมืองนะเบมกับดอนเมืองค่อนข้างเด่นนะครับในกลุ่มของโลจิสติกไม่มีเลยนะครับโลจิสติกไม่ได้เอามาใช้เลยในกลุ่มของอันนี้เป็นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์แล้วฮะหุ้นเด่นมากๆนั้นเป็น MBK ตอนนี้ MBK เนี่ยสร้างแล้วเรียบร้อยแล้วโรงแรมดุสิตนะฮะสร้างเรียบร้อยแล้ว MBK นะครับตัวต่อมาเป็นตัว SA นะครับ SA CPN นะครับ CPN นะครับในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับค่อนข้างดีดินเด็กค่อนข้างดีนะครับในกลุ่มของอันนี้เป็นยานยนต์ฮะออโต้นะครับไฮฟงมีตัวเดียวฮะไฮฟงนะครับISL ยังไม่ค่อยเด่นมากนักในกลุ่มประกันนะครับประกันก็เป็น BLA ครับ BLA แล้วก็ตัวของ MTI นะครับส่วนตัวไทยลีกับ TQM เล่นรอบเอาในกลุ่มแพ็กเกจจิ้งครับดูค้นแพ็กเกจจิ้งแปลกนะฮะรอบนี้แพ็กเกจจิ้งออกผลการงานมาค่อนข้างดีมากนะฮะผมไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีนะครับPTL ก็เล่นเป็นรอบเราแล้วกันนะครับ SCGP นะครับ SCGP นี่เป็นของในปูนนะครับซึ่งเป็นขยายตัวในอินโดนีเซียนะครับราคาเป้าหมายอยู่30กว่าบาทนะครับราคาเป้าหมาย30กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวของทิปนะทิปก็โอเคฮะนะฮะทิปนะครับก็หลายๆตัวนะฮะในกลุ่มแพ็กเกจจิ้งนะครับ TPBI ถ้าใครอยากเล่นหุ้นตัวสัก3บาท4บาท TPBI โอเคฮะนะครับในกลุ่มของตัวต่อไปเป็นกลุ่มของอื่นๆฮะ STGT อันนี้อยู่ใน personal loan เอ้ย personal นะครับแล้วก็มีไอ้นี่อีกตัวฮะ TOG คือแว่นนะแว่นตาเนี่ยนะฮะแล้วก็ SISB ครับ SISB นะครับไฮเทคแล้วก็ไปดูเลยฮะไปอยู่ในหมวดของอะไรนะไอ้แฟชั่นนะฮะก็ไม่มีอะไรฮะมีอยู่แค่เนี้ยนะครับขอสรุปอีกทีนะครับแบงก์กรุงเทพครับราคาเป้าหมาย155บาทครับกสิกรไทยจริงแล้วกสิกรไทยก็155นะฮะ155บาทในตัวกรุงไทยแบงค์ราคาเป้าหมาย19บาทฮะ19บาทถึง20บาทเอาใกล้ๆก่อนนะครับในฐานไทย TTB ราคาเป้าหมาย2บาทบาท90ฮะบาท90นะครับในตัวของเดลต้าราคาเป้าหมายเลยไปแล้วนะฮะอันนี้ผมทำได้แค่102บาทนะครับถ้าเล่นด้วย PE สัก65เท่าเดี๋ยวผมขอดูสักนิดหนึ่งนะครับ PE ที่65เท่านะครับ65เท่าเขาจะได้ราคาประมาณ110บาทนะครับราคาเป้าหมาย110บาทนะครับตัว Advance ครับราคาเป้าหมาย240นะครับ240เล่นด้วย PE ผมใช้ถ้าเป็น PE ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น PE 23เท่ากับ25เท่านะครับกับ25เท่านะครับกับ25เท่ากับคุมใหญ่หน่อยได้250ครับนะครับในดิโตนะครับในดิโต้ราคาเป้าหมายอยู่25บาทครับนะครับในตัวของอินทัชราคาเป้าหมาย75บาทครับ80บาทนะครับ80บาทนะครับ80บาทนะครับราคาดิโต้อินทัช80บาทครับในสกายราคาเป้าหมายของตัวสกายประมาณ29บาทครับ29บาทนะครับตัวต่อไปในบางจากนะครับราคาเป้าหมาย40บาทครับตัวพี่เทพราคาเป้าหมาย160บาทครับตัวไทยออยราคาเป้าหมายอยู่78บาทนะครับ78บาทในตัวของแบมราคาเป้าหมาย10บาทครับ10บาทนะครับแบมนี้ลงมาเยอะนะครับ MTC ครับราคาเป้าหมาย50บาทครับ50บาทตัวของสวัสดิ์48บาทก็50บาทเนี่ยฮะเป้าหมายแรก45บาทนะครับเป้าหมายแรก45บาทตัวต่อไปเป็นตัวต่อไปเป็นหมวดอาหารครับคาราบาวราคาเป้าหมาย80บาท75บาทฮะ75บาทถึง80บาทนะครับ75บาทถึง80บาทตัวของโคโคโค่นะครับประมาณ15บาทฮะประมาณ15บาทตัวต่อไปเป็นตัวของอิชิ
นะครับ ET ราคาเป้าหมาย19บาทนะครับตัว ITC ราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ25บาทนะครับตัว NSL NSL นี้การเติบโตของ NSL เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ45บาทฮะนะครับ45บาท OSP ราคาเป้าหมายของผมเนี่ย24บาท25บาทนะครับ24บาท25บาทเซเป้ราคาเป้าหมาย100นึงนะครับยังไงๆผมคิดว่าคงกลับมาที่100นะครับจาก70บาทเนี่ยนะครับกลับมาที่100นะครับมาม่าครับราคาเป้าหมายของมาม่า220ครับ220นะครับBDMet ครับราคาเป้าหมายอยู่ที่31บาทครับ29บาทอ่ะ29บาท50ก็ได้ฮะนะบำรุงราษฎร์ราคาเป้าหมาย260บาทครับนะครับในพระราม9ราคาเป้าหมายอยู่22บาทครับนะครับWPS นะครับ WVS เป็นหุ้นที่อยู่ตังเรียกว่าบริษัทตังนะครับ15บาทครับผมให้เครดิตกับเขาค่อนข้างเยอะนะครับเซนเทลราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ45บาทครับ40ถึง45บาทนะครับ40ถึง45บาทเอราวัณราคาเป้าหมาย5บาท50ฮะถึง6บาทนะครับตัว BA ขึ้นสายการบินนะฮะราคาเป้าหมาย22บาท23บาทPSL ครับราคาเป้าหมาย12บาทนะครับผมให้เครดิตPSL ค่อนข้างเยอะนะครับ12บาทAOT ครับราคาเป้าหมายผมว่า80บาทก็เต็มที่เขาละนะครับBEM ครับราคาเป้าหมายกลับมาที่เดิมครับ9บาทนะครับกลับมาที่9บาทดอนเมืองโทเวครับราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ13บาทถึง15บาท14บาทแล้วกันนะครับ14บาทนะครับ MBK ครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับ20บาท SA ครับเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ตัวใหม่ที่เข้ามานะครับราคาเป้าหมาย9บาทครับCPN ราคาเป้าหมายกลับไปที่ประมาณ65บาทนะครับแล้วก็ตัว Cinex ครับ Cinex นั้นราคาเป้าหมายอยู่ที่ระดับราคาประมาณ3บาทนะครับ3บาทต่อไปเป็นไฮฟงและเป็นชุดล่างไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับชุดล่างเป็นลักษณะของการอันนี้เป็นในหมวดของยานยนต์นะครับ8บาท50เนี่ยยังเหนื่อยอยู่นะครับ ISL ก็ยังเหนื่อยอยู่ประมาณ5บาท5บาทก็เต็มที่ของเขาละนะครับBLA ประกันฮะประกันตัวนี้ราคาเป้าหมายอยู่25บาทนะครับ25บาทประกันเมืองไทยค่อนข้างเด่นนะครับ120บาท130บาทนะครับอันนี้เขาได้120บาทนะฮะเอา120บาทก่อนแล้วกันนะครับไทยลีไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับ TQM ก็เล่นเก่งกำไรไปนะครับPTL นะครับ PTL 8บาทก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ผลการงานครึ่งหนึ่ง SGGP ครับราคาเป้าหมายกลับไปที่30บาทนะครับแล้วก็ตัวของทิปนะครับTPBI ดีกว่านะครับได้ประมาณ6บาทได้ประมาณ7บาทครับหมดละนะครับโอเคครับนี่คือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจทั้งหมดกสิกรให้ไว้นะครับกสิกรผมให้ตูนแล้วกันเดี๋ยวหาว่าแย่แบงค์ใหญ่นะครับก็โอเคอันนี้คือภาพของตลาดทั้งหมดนะครับเน้นนะครับแบงค์นะครับมีแบงค์กรุงเทพกสิกรกรุงไทย TTB นะครับชิ้นส่วนเล็กนิกมีเดลต้านะครับมีลักษณะเดลต้านะครับอยากให้เก็บหุ้นนะครับในสื่อสารมีแอดวานนะมีแอดวานมีดิโต้นะครับมีตัวอินทัชนะครับมีอินทัชนะครับมีตัวของสกายนะครับมีตัวสองสกายนะครับซินเด็กเป็นลักษณะเล่นเกมอะไรแล้วกันในกลุ่มน้ำมันนะครับจริงๆแล้วบางจากแล้วเนี่ย PTG ก็มีการโดดเด่นขึ้นมาแต่ตัวอปทแทนแล้วกันนะฮะปทเนี่ยราคาของปทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36บาทก็เต็มที่ของเขาแล้วในตัวปทนะครับผมเอาสีนี้ทีเหลือกันแล้วพี่เทพไทยออยบางจากตัวนี้ไม่ต้องนะครับในหมวดของมีเดียไม่มีนะครับในหมวดมีเดียไม่มีนะครับไปหมวดของการเงินครับแบม MTC สักไม่ต้องเล่นนะฮะสักไปเล่นตัวข้างบนแทนตัวสวัสด์ตัวติดล้อก็ไม่ต้องเล่น MSC ก็ไม่ต้องเล่นนะฮะเล่นแค่3ตัวพอนะครับหมวดของอาหารหมวดอาหารเล่นด้วยเริ่มต้นด้วยจากคาราบาวฮะนะเริ่มต้นจากคาราบาวนะครับตัวต่อไปเป็นโคโคโคนะครับที่มีลักษณะเด่นผม
เน้นตรงนี้นะฮะนี่จากผลการงานนะฮะไม่ได้ใจรักใจชอบเลยนะจากผลการงานมี ITC นะครับมี NSL นะครับมี NSL นะครับมีตัวของเซเป้นะครับมีเซเป้นะครับมีเซเป้มีตัวทามาม่านะครับมีมาม่านะครับมีมาม่าแล้วก็เท่าแก่น้อยเล่นจริงไรแล้วเอาไปแล้วกันนะครับในโรงพยาบาลโอเคครับมีบีดีเมสมีบำรุงราษฎร์มีพีเอสจีมีพระราม9ตัว VIS กับตัว RJS ไม่จำเป็นต้องเล่น2ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับเอาโรงพยาบาลแค่นี้พอในโรงแรมนะครับมีเซนเทลมีเอราวันนะครับตัวพวกนี้ไม่ต้องเล่นนะครับCSR ก็ไม่ต้องเล่นนะครับโอเคใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ54แล้วผมพยายามทำตัวนี้เพื่อให้นักทุนได้มีตัวหุ้นที่สำหรับเก็บไว้สำหรับลงทุนนะครับสำหรับลงทุนมี PSL มีทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยผมว่าจบแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรละมีอะไรอีกป่ะไม่มีอะไรละพอละแค่นี้เนี่ยฮะเนี่ยนะแค่นี้ผมก็ว่าเต็มที่ของเขาละนะครับเดี๋ยวผมเปิดใหญ่ๆให้ฮะถ่ายรูปได้เลยฮะเนี่ยฮะถ่ายรูปได้เลยนะครับหมวดนี้นะถ้าจะทำถ่ายรูปได้เลยฮะแบงก์กรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทยแบงก์ TTB เดลต้าแอดวานดิโตอินทัชสกายซินเด็กบางจากปตท.พิเทพไทยออยแบม MTC สวัสดิ์คาราบาวโคโค่อีชิ ITC NSL OSP เซเป้อะไรฮะมาม่าเท่าแก่น้อย BDMS บำรุงราษฎร์ PSG แล้วนะครับอันนี้เอาใหม่นะมาถึงแบมแล้วนะฮะ PSG นะครับพระราม9 WPS Celltel Elawan BA Psiet AOT เบมดอนเมืองนะครับผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วฮะอสังหาริมทรัพย์ยังไม่จำเป็นต้องจับก็ได้นะโอเคครับนะสำหรับเพื่อนนักทุนนะครับกลับไปดูตลาดกันสักนิดหนึ่งนะครับผมยังไม่เห็นสภาพตลาดแล้ววันนี้ให้ดูสภาพตลาดนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ไปแชร์ในแง่ของตัวตลาดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนนักทุนครับดูตรงนี้ภาพของบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเห็นเขียวนะฮะเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นเขียวเต็มไปหมดเลยเป็นเพราะว่านายกจะมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีจะมาทุกอย่างจะมาฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมให้วันนี้คือทุกอย่างที่จะมาพร้อมกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าคณะรัฐมนตรีมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะทำให้ตลาดนั้นจะขึ้นไปในทิศทางที่ขึ้นในตัวเซตเองผมมองดัชนีในแง่ของตัวเซตนะครับในแง่ของตัวเซตเนี่ยระดับ1370เนี่ยเดี๋ยวผมว่ามันคงต้องหายไปนะครับมันคงขึ้นไปเล่นที่ระดับข้างบนนะครับประมาณ1400นะครับ1400นะฮะ1000เนี่ยฮะ1390 1400 1400อะไร1411อันนี้คือเป้าหมายผมฮะถ้าทะลุผ่านระดับเส้นสีแดงเนี่ยนะครับ1370ขึ้นไปได้เนี่ยถ้าทะลุผ่านเส้นนี้ไปได้1,400ได้เห็นนะเพราะผมคิดว่าในสัปดาห์นี้จนถึงคณะรัฐมนตรีมาเนี่ยคงจะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแล้วหุ้นเมื่อกี้ที่เราให้กันไปนะครับหุ้นที่สีฟ้าฟ้าแบงก์กรุงเทพกสิกรกรุงไทย TTB Delta Advance Ditto Intas Sky Sinnex บางจากปตท.ปตท.สผ.ไทยออยล์ BAM MTC สวัสดิ์คาราบาวโคโค่อิชิ ITC NSL OSP เซเป้มาม่า TKNนะครับบำรุงราษฎร์ BS BDMS PSG พระราม9 WPS Centel Elawan BA Psiet AOT BEM ดอนเมืองนะครับ MBK CPN SA Sinnex นะครับผมคิดว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจแค่นี้ก็คุมตัวเลขกับตัวที่ไอ้ที่เขียวเขียววันนี้ที่ค่อนข้างเยอะได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นฝากเพื่อนนักลงทุนแล้วกันไว้สำหรับการลงทุนผมมองว่าตลาดยังไปได้อีกไกลนะครับตลาดยังไปได้อีกไกลแล้วก็ตลาดยังมีแนวโน้มที่จะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้อีกมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนนักลงทุนวางไว้ว่าตลาดนั้นเป็นในทิศทางค่อนข้างดีครับดัชนีตลาดซับ1370ไม่น่าที่จะเอาอยู่นะครับ1410 1400 1410น่าจะเป็นเป้าหมายในสัปดาห์หน้านะครับที่คณะรัฐมนตรีมานะครับก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนนักลงทุนแล้วกันนะครับวันนี้ผมถึงเที่ยวสุดแท้สองหุ้นเด็ดกับเอสแอลเอาหุ้นมาฝากเอากราฟมาให้ดูเอาทุกอย่างมาให้เห็นโอเคครับลาครับสวัสดีครับโอเค
ส่องหุ้นเด็ดกับ ASL โดยสุเทพสุขแท้และช.โชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์